แก้วณัฐพรกับตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19ถึงแม้จะไปตรวจและผลออกมาเป็นลบแล้วก็ตามสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักแต่เจ้าตัวก็ยังขอรักษาระยะห่างเพิ่มความชัวร์ด้วยการอยู่คนเดียวตามกำหนดมาตรฐานไปก่อนและเมื่อได้เห็นแต้วณัฐพรกักตัวทีไรก็มักจะมีกิจกรรมพิเศษออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปนั้นเธอไม่ได้ปล่อยให้มันสูญเปล่าไม่ว่าจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเต้นหรือเล่นTikTokจนคลิปทุกคลิปขึ้นเทรนฮิตติดอันดับบ่อยๆล่าสุดสาวแต้วก็ได้เผยกิจกรรมใหม่ยามว่างนั่นก็คือการฝึกร้องเพลงพร้อมยังนำคลิปมาเผยให้แฟนๆได้ฟังอีกด้วยโดยต้องบอกเลยว่าแต่ละเพลงที่เจ้าตัวร้องนั้นช่างไพเราะสุดๆเท่านั้นยังไม่พอเธอยังได้ลงคลิปเล่นเปียโนสุดพลิ้วที่ถึงปากจะบอกว่าเล่นไม่เก่งแต่ลีลาและจังหวะทุกอย่างช่างลงตัวเหลือเกินประณีตพีเขาเล่นไม่เพราะหรอกนะแต่ถ้าจะเพราะก็เพราะว่าอันแหละงานนี้หลายคนต้องขอเข้ามาคอมเมนต์ถามทันทีว่ามีอะไรที่แต้วณัฐพรจะทำไม่ได้บ้างหรือเปล่านะไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดตได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยกันผ่านวิดีโอคอลดังพันกรชีวิตสุดปังถอยรถหรูผู้บริหารมาส่งถึงหน้าบ้านโชว์ทะเบียนเลขสวยเต็มๆนับตั้งแต่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตด้วยชื่อผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่ทั้งยาวทั้งอ่านยากอย่างสหัสไกรพรพันธ์ศิวิไลประเสริฐจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดนักร้องซุปตาร์เจ้าของฉายาแฟชั่นไอคอนดังพันกรบุญยจินดาก็ได้จัดเต็มความอลังการตอกย้ำสเตตัสชีวิตสุดปังด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงเดอะนิวBMW 5 Series เป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนจะโพสต์ทั้งภาพถ่ายและแคปชั่นแซ่บเวอร์ลงบนอินสตาแกรม DK-DK-Official ให้เราได้ส่องกันรัวๆและแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องขวัญใจกันอย่างคึกคักแล้วบรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะเข้ามาซูมเลขจากป้ายทะเบียนสีแดงสะดุดตาของรถคันดังกล่าวถึงขนาดเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถสวยเลขเด็ดสมกับความเวอร์วังระดับดังพันกรจริงๆ BMW 5 Series LCI 2021 G30 ใหม่เปิดตัวแล้วในไทยราคาเริ่มต้น 2,999,000 บาทดังพันกรกับมุมมองผู้ชายก็ใส่กระโปรงเดินถนนได้ยอมรับในชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ดบอสสีนะกลับมาเล่นไอจีอีกครั้งโพสต์แรกอย่างฮาพีคภัทรสยาไม่เหลือคราบนางเอกเลยเห็นผลบุกโผล่ๆในอินสตาแกรมของหวานใจคนสวยพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริอยู่นานจนแฟนบรรดาแฟนคลับต่างก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่อดีตวีเจหนุ่มซุปตาร์ตอสสินาอุ่นธรพันธ์จะกลับมาเล่นโซเชียลอย่างเป็นทางการกับเขาสักทีซึ่งในที่สุดก็ดูเหมือนว่าการรอคอยครั้งนี้ของแฟนๆจะได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อพีค
ภัทรสยาได้โพสต์ภาพขณะที่เธอกำลังนั่งเคียงข้างอยู่กับหวานใจลงบนอินสตาแกรมพิกภัทรสยาพร้อมกับแนบข้อความเพื่อเป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการคัมแบ็กสู่โลกโซเชียลของหวานใจว่าตอนนั้นคนข้างปิดไอจีนี้ไปตอนนี้กลับมาเปิดใหม่แล้วค่ะกูซีน่ายินดีด้วยจอแล้วก็ไม่ต้องปิดแล้วนะคะขณะเดียวกันโพสต์แรกที่ตอสซีน่าได้ประเดิมแชร์ลงบนอินสตาแกรมของตนเองก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องหัวเราะกันจนท้องแข็งเมื่อเจ้าตัวนำเอาคลิปวิดีโอการร้องคาราโอเกะของพีคภัทรสยาออกมาเผยแพร่พร้อมกับเขียนแคปชั่นขยี้ความหาว่าร้องยังไงไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้แฟนๆที่ได้เห็นทักษะการร้องเพลงขั้นเทพของฝ่ายหญิงเท่านั้นแต่หลายๆคนยังแอบฟินไปกับโมเมนต์น่ารักๆ ระหว่างทั้งคู่ที่ห่างหายไปนานๆมากแล้วอีกด้วยพีคภัทรสยาเข้าโหมดอ้อนมุ้งมิ้งกอดแน่นตอสซีน่าเขียนแคปชั่นหวานรักรัดรักตอสซีน่ายกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดพีคภัทรสยาทำปาร์ตี้หวานฉ่ำพีคภัทรสยาเล่นน้ำทะเลกับนกเด็ดสุดที่ช็อตสุดท้ายขาวจั๊วแทบลืมมองหน้าคลิปวาวาปล่อยภาพเซตจัดเต็มในชุดเจ้าสาวสวยออร่าสะกดสายตาที่สุดไม่รู้เป็นเพราะความรักหรือเปล่าถึงทำให้นางเอกซุปตาวาวานิชชาโชคประจักษ์ชัดปล่องออร่าความสวยมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายเซตล่าสุดที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมวาวาขีดล่าง NC ขณะสวมใส่ชุดเจ้าสาวที่ทั้งหวานทั้งเซ็กซี่แถมเครื่องหน้าเครื่องผมก็ยังจัดใหญ่แบบเต็มสูบเพื่อเข้าฉากในละครรถแซ่บเรื่องเพลงบินใบนิ้วประกบคู่กับพระเอกซุปตาเป้อารักษ์แถมฝ่ายชายยังเป็นคนลั่นชัตเตอร์บันทึกโมเมนต์สุดละมุนเซตนี้ให้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพถ่ายดังกล่าวของวาวานิชชาถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมลุคเจ้าสาวสุดปังกันอย่างคึกคักก่อนจะตบท้ายด้วยประโยคแซวนางเอกซุปตาขำๆว่าจะสวยทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะอีวาวาโพสภาพเหมือนพรีเวดดิ้งและแคปชั่นชวนสงสัยหรือจะสละโสดวาวานิชารีมีลุ้นแต่งงานวางอนาคตกับแฟนฝรั่งบินไปใช้ชีวิตร่วมกันที่นิวซีแลนด์วาวาก๊อปพีเป้จอเดือดฟิตติ้งละครแซ่บเพลงบินใบงิ้วกาละแมเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีขอบคุณทุกกำลังใจซาบซึ้งจะไม่มีวันลืมกลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่หายตัวเงียบไปนานสำหรับพิธีกรสาวชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศนับตั้งแต่เจอกระแสดราม่าถาโถมอย่างหนักจากกรณีที่คลิปวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเจ้าตัวถูกนำมาแชร์ต่อกันบนโลกโซเชียลซึ่งโพสต์ที่กาละแมพัชรศรีได้เขียนลงบนอินสตาแกรมกาลามาเร่ของเธอนั้นเป็นการหยิบยกเอาคำคมโดนใจมาเขียนประกอบภาพถ่ายของตัวเธอเองที่กำลังยืนมองไปข้างหน้าซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่หยุดและตลอดเส้นทางมันสนุกแม้จะมีทั้งคราบเลือดและน้ำตาในขณะที่แคปชั่นใต้ภาพดังกล่าวกาละแมพัชรศรีก็ไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงกำลังใจจากหลายๆคนที่ส่งมาให้กับเธออย่างล้นหลามซึ่งเธอสัญญาว่าจากนี้ไปจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นขอบพระคุณทุกคำแนะนำจากทุกคนผู้ใหญ่จากทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้แม่ได้พัฒนาทุกอย่างให้ถูกต้องแม่ได้เรียนรู้เติบโตได้เข้าใจในกฎระเบียบ
แม้จะพูดตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าไม่ตรงกับกฎที่มีก็ไม่สามารถแม่อาจไม่ทราบทุกกฎทุกเรื่องต้องกราบขออภัยจากใจและแม่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ส่งทั้งกำลังใจรีวิวการกินมาอย่างทะลักทะล้นแม่ซาบซึ้งไม่มีวันลืมสัญญาจะทำผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยค่ะ